วันนี้พามาดูดวงกระจ่างเลยท่านผู้ชมโอ้โหอย่างเยอะนะครับคือเห็นตอนแรกนะใจชื้นเลยนะครับคือตื่นตามากเลยก็คือว่าตลอดคลองเลยท่านผู้ชมที่ลางๆเห็นหลังภาพไปนู่นก็ใช่หมดเลยนะครับทำกับต้นไมยะลาบยักษ์ซึ่งอยู่ชายคลองนะครับแล้วก็ห้อยให้น้องแน่งเลยเต็มหมดอันนี้ผมไปสายแล้วนะครับผมคิดว่าตอนเช้าเนี่ยแทบจะทุกรังเลยคือกระจาดจะแห่กันมาสร้างรังอย่างแบบสนุกสนานแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวที่ป้อนลูกหาเหยื่อป้อนลูกหรือว่าซ่อมรังก็คงจะมีเหมือนกันนะครับตอนเช้าเนี่ยจะเจียวเช้ากับช่วงเย็นนะครับเนี่ยครับผมตลอดแนวเลยนะแต่ละรังนี่แข่งขันกันมากนะครับแข่งขันกันสารรังอวดสาวนะครับผมเขาว่าอย่างนั้นนะครับจากที่เฝ้าสังเกตนะครับจากที่คำบอกว่ามันสร้างรังอวดสาวมันเลือกก็คงจริงอยู่เพราะว่าเท่าที่สังเกตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนแรกตัวผู้จะไม่มีนะครับไม่มีผู้หรอกนะครับทำไปเนี่ยพอเวลาตัวเมียบินผ่านนะครับมันจะกรีดกราดอย่างที่ผมเคยเล่าทุกฟังทุกคลิปหัวจะฟูปีกจะสั่นนะครับผมรังใครรังมันอะไรอย่างเงี้ยตัวเมียก็โฉบไปโฉบมานะครับคงจะมาเลือกอย่างที่คำโบราณท่านว่าประมาณนั้นพอเลือกเสร็จแล้วตัวเมียก็จะพอใจรังใดรังหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยผมแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะไปดูตกแต่งภายในตัวเมียไม่ได้ลื้อนะครับตัวเมียบางทีไปจิกบางเส้นบางส่วนไปตกแต่งรังนะครับว่าตรงไหนที่มันไม่สวยคือเขาจะจิกทิ้งอ่ะนะครับจากที่สังเกตนอกนั้นตัวผู้เนี่ยผมทําหมดนะครับรังนะครับแน่นหนามากเขาเรียกกันว่ากระจาบธรรมดานะครับผมแต่การทํารังเนี่ยไม่ธรรมดากระจาบจะมี3ตัวนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะให้ดูกระจาบอกลายนะครับอันนั้นก็ตลอดคลองเลยมีแต่กระจาบอกลายเต็มเลยนะครับแล้วก็มีจาบทองปะปนอยู่ด้วยจาบอกลายกับจาบทองส่วนมากจะทํารังใกล้ๆกันแบบเดียวกันนะครับจาบธรรมดาเนี่ยจะทํารังยาวเลยนะครับผมนั่งร่มครับผมแดดร้อนมากช่วงเที่ยงนะครับก็มีเสียงเครื่องสูบน้ําหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาสูบน้ําใส่นาข้าวนะครับอันนี้ก็จะมีนาข้าวมีป่ามีอะไรเงี้ยนะครับนกพวกนี้ก็จะอบพยพมาทําใกล้ๆแหล่งอาหารนะจากที่ผมบันทึกภาพไปนะครับผมแม่นกพันนี้จะกินทั้งแมลงวัชพืชแล้วก็เมล็ดวัชพืชรวมทั้งเมล็ดข้าวของชาวนานะครับผมนกไอ้หนอนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยที่ถ่ายติดนะครับมีหนอนมีแมงมุมมีอะไรต่างๆที่คาบมาป้อนลูกนะครับส่วนข้าวเราก็อาจจะไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาจิกมาเนี่ยผมตัวนี้ร้องอยู่ข้างๆผมเองนะครับไม่รู้ว่ามีลูกมีไข่หรือเปล่าก็เลยหันกล้องไปบันทึกหน่อยนึงขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม